เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันที่15กรกฎาคมมีเงินโอนเข้าอีก1รายการและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน15กรกฎาคมกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนทำรายการโอนเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนกรกฎาคมก่อนที่เราจะไปดูว่าวันที่15กลุ่มไหนได้รับการโอนเงินมาดูรายละเอียดหรือทำรายการโอนเงินของเดือนนี้กันนะคะเริ่มกันที่วันที่1กรกฎาคมเติมเงินซื้อสินค้ากลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทได้รับ300บาทกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทขึ้นไปจะได้รับ200บาทต่อเดือนค่าการ์ดหุงต้มจำนวน100บาทระหว่างเมษายนถึงมิถุนายน65นะคะค่าโดยสารรถบขส500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า MRT BTS ARL และขสมก500บาทต่อเดือนรายการของวันที่1ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็มาถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ50และ100บาทต่อเดือนสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงกรกฎาคม65จะได้รับเงินโอนเข้าบัตรในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2565รายการของวันที่15สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะไปต่อกันเลยที่วันที่18กรกฎาคมเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทนะคะผู้ถือบัตรจะเป็นผู้ชำระเองรายการของวันที่18สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะมาต่อกันที่วันที่19กรกฎาคมนะคะกรมบัญชีกลางเปิดกำหนดการโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุกว่า10ล้านคนวงเงินนะคะ100ถึง250บาทต่อคนซึ่งจะเริ่มโอน19กรกฎาคมโอนย้อนหลังหรือตกเบิก4เดือนนะคะรับสูงสุด 1,000 บาทโดยกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุจำนวน 10.94 ล้านคนวงเงิน 8,382.20 ล้านบาทอันนี้เป็นคนละส่วนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้วนะคะโดยผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มคนละ100ถึง250บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน2565โดยจะโอนรอบแรกนะคะ19กรกฎาคมรวม4เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมรอบถัดไปโอนทุกวันที่19นั่นก็คือ19สิงหาคมและ19กันยายนตามลำดับนะคะและรายการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือวันที่22กรกฎาคมนะคะผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการโดยโอนเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้บัญชีธนาคารนะคะ800บาทเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนจนถึงเดือนกันยายน2565รวมรับเป็นเงิน 1,000 บาทนะคะรายการของวันที่22กรกฎาคมสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ธนาคาร ATM ของธนาคารกรุงไทยได้นะคะและนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่จะมีการโอนให้ในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะ